ในทางโลกนั้นถ้าเราต้องทั้งหลายต้องการที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราก็ต้องสั่งสมเสบียงให้พร้อมสั่งสมยานพาหนะให้พร้อมสั่งสมกำลังคนให้พร้อมสั่งสมกำลังอาวุธให้พร้อมที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูหรือที่จะมุ่งที่จะทำลายข้าศึกศัตรูมุ่งที่จะเอาชนะศัตรูในทางโลกนั้นก็ต้องมียุทธวิธีในการที่จะชนะข้าศึกในทางธรรมคือการปฏิบัติธรรมที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทำให้มีความหลงไม่มีที่สุดหลงในภพในชาติหลงยินดีพอใจในความสุขในรูปเสียงที่รสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในลาภยศเสริญอันเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยอันเป็นความสุขเปลี่ยนชั่วคู่ชั่วคราวเมื่อเรามีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือมีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราไม่ได้เข้ามาบำเพ็ญชาสมบทเพื่อมาฉันแล้วมานอนมาพักผ่อนนั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของนักบวชการเข้ามาบำเพ็ญชาสมบทนี้ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญยินยอหรือเพื่อเป็นเจ้าลัทธิแต่จุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยตรงการที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของเราได้นั้นเราก็ต้องส่องสุมกำลังฝ่ายธรรมที่จะต่อสู้กิเลสคือกำลังของศีลสมาธิปัญญากำลังของศีลต้องหนักแน่นมั่นคงมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีที่จะรักษาศีล10ศีล227หรือแม้แต่คฤหัสถ์ก็ตามก็ต้องมีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติหรือรักษาศีล8บางการบางเวลาโดยเฉพาะพระเราต้องมีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสให้ได้การยกกองทัพศีลเข้าไปก็เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมร่างกายเราให้ได้ควบคุมวาจาเราให้ได้ไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมด้วยกำลังของธรรมวินัยหรือศีลมีสติวินัยสำรวมในพระปฏิโมกข์จึงจะสำรวมกายวาจาและจิตใจได้ในระดับหนึ่งข้อวัดประพฤติบัติในแต่ละสำนักก็เพื่อที่จะสำรวมให้มีสติในการทำกิจการงานต่างๆเพื่อส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันธุดงค์วัดก็เป็นเครื่องมือที่จะขูดเกากิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเป้าหมายคือการละความโลภหรือทำลายความโลภละความโกรธหรือทำลายความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายหรือทำลายความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา
การต่อสู้ของธรรมและกิเลสก็ต่อสู้ในสนามรบคือจิตใจเราเองสติปัญญาต้องพร้อมที่จะเข้าประหัตผานกับกิเลสที่ครอบงำจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนความโลภคือกิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากเมื่อเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติเราก็สละทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละการใช้ชีวิตครอบครัวอันนี้เป็นสมมุติว่าเราต้องการที่จะสละและต้องการเปลี่ยนใจเข้ามาต่อสู้กับกิเลสคือความโลภก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้จุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานแต่กิเลสตัณหาอยู่มีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเมื่อเรามาปฏิบัติก็อาศัยบริขาร8เพื่อปฏิบัติในเป็นบริขารของพระเราเลือกใส่ปัจเจก4จากชาวบ้านจีบอลเครื่องนุ่งห่มอาศัยการบิณฑบาตอาหารการปบฉันเสนาสนะที่มุงบังอาศัยเพียงเพื่อเปิดพื้นบัตรในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพศสัญญารักษาโลกก็ตามกิเลสก็จะออกไปในเรื่องปัจจัย4จะต้องได้จีบอลดีๆอาหารดีๆหรือเสนาสนะที่ดีเพศสัตว์ดีๆถ้าเราจะต่อสู้กับกิเลสแม้แต่บริขาร8ก็พอสมควรมีความมักน้อยสันโดษไม่ต้องสนใจอะไรมากเพียงเพื่อได้ใช้ทำไมก่อนจึงมีถือตุดงขวัตใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเพื่อขุดเกากิเลสไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาในผ้าไตรจีวรใช้ผ้าบางสกุลหรือไม่ก็ใช้ผ้าจนต้องเก่าก่อนหรือมีการชำรุดก่อนถึงค่อยเปลี่ยนเป็นการควบคุมกิเลสตัณหาไม่ใช่ว่ามีบริขารมากก็เปลี่ยนบ่อยๆมันก็ไม่ถูกต้องกิเลสก็ออกไปทางนั้นนี่ก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟในวัตถุธาตุทั้งหลายจะเป็นจีวรเครื่องห่มก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำรวมธาตุไฟมันกิเลสมันก็หดตัวลงมามันก็ไม่กำเริบเพราะมีสติปัญญาควบคุมอาศัยบริขารเพียงเพื่อประพฤติบัติเท่านั้นอาหารการกบฉันกิเลสจะออกไปอยากจะฉันอาหารดีๆเลิศรสอะไรต่างๆนั่นก็เป็นกิเลสเราก็ต้องรู้จักพิจารณาอาหารเลปฏิคูณสัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูณเพื่อไม่ให้จิตมีความยินดีในรสอาหารหรือติดในรสอาหารรู้จักขูดเกาดัดแปลงทำยังไงจึงจะปรับจิตให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในการฉันพระทานฉันพระทานก็เพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยสติปัญญาต้องทันมีความรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ได้ฉันเพื่อให้มีวันนะที่ดีฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพิจารณาอาหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันมีกิเลสมากก็รู้จักฝืนรู้จักดัดรู้จักทวนกระแสกิเลสอยากมากๆก็ไม่ต้องฉันอยากมากๆก็ฉันนิดน้อยลงฉันนี่มันรู้จักพิจารณาอุบายปัญญาแยบคายเสนาสนะที่อาศัยก็รู้จักทุดงวัดก็ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้เนี่ย ถ้าจัดเองเลือกเองก็อยากกิเลสก็อยากจะเลือกเสนาสนะที่ดีๆนั่นแหละคือกิเลสตัณหาค
คือความโลภมันออกมาทางนี้แหละแต่มีเจ้าที่จัดให้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งถึงแม้เราจะมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราก็มีความยินดีในเสนาสนะที่ท่านจัดให้กิเลสมันก็จะเห็นเสนาสนะกุฏิที่นั่นที่ดีน่าอยู่กว่าก็ต้องตัดอารมณ์ยิ่งสมัยก่อนครูบาอาจารย์อยู่ตามถ้ำตามเงื่อนผากระท่อมกระต๊อบแค่หรือผ้าพลาสติกปูพื้นทุดงไม่ได้ยินดีในเสนาสนะอะไรมากพอได้เอนกายพักผ่อนพอมีที่นั่งสมาธิเด่นคงภาวนานั่นแหละกิเลสก็จะออกมาเรื่องเสนาสนะถ้าอยู่เป็นที่เราก็ต้องรู้จักควบคุมยิ่งท่านจัดให้ยิ่งดีเราอยากได้หลังดีๆท่านจัดให้อยู่หลังธรรมดาก็พอใจถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในการอยากที่อยู่เสนาสนะที่ดีๆมันก็ข่มจิตใจไม่เกิดความโลภนั่นแหละมันออกไปทางนั้นเสนาสนะต่างๆก็อาศัยเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นพระสารีบุตรท่านยังกล่าวเป็นธรรมว่าเสนาสนะอันใดที่เมื่อเราเข้าไปนั่งแล้วขัดสมาธิแล้วเนี่ยฝนไม่สาดเปียกหัวเข่าก็ถือใช้ได้นะพอมีที่หลบนั่งสมาธิเลยเอนกายบ้างไม่ได้ใหญ่หรือหรูหราอะไรมากมายนักเนี่ยการขุดเกากิเลสเป็นแบบนั้นพอใจในเสนาสนะที่ท่านจัดให้หรือว่ามีความมักน้อยสันโดษบางทีเราไปทุดงตามป่าตามเขาตามถ้ำก็อยู่ง่ายๆแต่เมื่อเรากลับมาอยู่ในสำนักหรือในวัดเนี่ยมันจะกิเลสมันจะตีไหมเนี่ยไปอยู่นั้นก็ถูกบังคับไปโดยธรรมชาติว่าเราต้องนอนตามคนไม้ตามป่าตามพระลานหินอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นปกติเพราะเราไม่สามารถหาเสนาสนะได้แต่เมื่อมาอยู่ในสำนักในวัดเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจเราได้ไหมนี่สังเกตดูแล้วก็พิจารณาเสนาสนะก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็วางความโลภมันจะกำเริบก็กำเริบไม่ได้แม้นความห่วงใหญ่ในร่างกายในธาตุขันธ์สมัยก่อนครูบาอาจารย์ไปภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำก็ไม่สนใจหยกยาเภสัชอะไรมากบางทีก็ไม่ได้มีติดไปอาศัยสมุนไพรรากไม้อะไรต่างตามชาวบ้านมีติดไปก็เพียงแต่ยาเล็กๆน้อยประจำตัวนอกนั้นก็เป็นไงเป็นกันนี่ก็การใช้เภสัชยารักษาโรคก็ดูส่วนมากท่านจะใช้ธรรมโอสถพิจารณาร่างกายพิจารณาทุกเวทนาจะฉันยาเภสัชก็บรรเทาทุกเวทนาแค่นั้นแหละระงับอาพาธพอสมควรอย่าให้มันติดอย่าให้มันหลบมากกิเลสตัณหามันออกไปเนี่ยไม่มีอะไรความโลภถ้าไม่ต้องการอะไรให้เปลี่ยนมาเป็นโลภที่จะแสวงหามรรคผลนิพพานนี่ถ้าเรามีสติที่จะควบคุมจิตมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภอยู่เสมอและไม่ต้องการอะไรในโลกนี้มันก็สามารถควบคุมจิตเราได้การจะทำสมาธิภาวนามันก็ไม่มีความกังวลในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะอาศัยเพียงบริขาร8ปัจเจก4ชาวบ้านเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ยินดีอะไรมากมายนั่นแหละต้องวางจิตให้เป็นแบบนี้จิตจึงจะเป็นเบิกขาแล้วก็เมื่อไม่กังวลให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภการนั่งสมาธิเดินกลมก็มุ่งไปอย่างเดียวที่ทำจิตให้สงบเพื่อที่จะมีกำลังที่จะมาทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราอารมณ์กิเลสที่เห็นได้ชัด
คือความโกรธความไม่พอใจนอกจากความโลภแล้วอันก็เห็นได้ชัดเป็นกิเลสอย่างใหญ่เคยมีความโกรธกันทุกคนไม่มากก็น้อยมีทุกคนถ้าจิตใจเรามีกิเลสถ้าเราสังเกตดูให้ดีมีความโกรธคราวใดก็ทุกคราวนั้นถ้าเราไม่สังเกตดูให้ดีจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความโกรธเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีพอใจที่จะโกรธแต่การปฏิบัติตรงกันข้ามมันไม่มีความพอใจที่จะโกรธมีแต่ว่าพอใจที่จะทำลายความโกรธพอใจที่จะละความโกรธหาอุบายที่จะละความโกรธให้สิ้นจากจิตใจของตัวเองขึ้นชื่อว่าความโกรธนั้นไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ในจิตใจของเราได้ถ้าเราตั้งใจที่ทำลายอารมณ์ความโกรธหรือกิเลสที่ก่อให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทความโกรธมันเป็นกิเลสความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจเป็นกิเลสนั่นแหละคู่ต่อสู้ของเราที่จะต้องเผชิญหน้าไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้เราคือคนนู้นท่านนั้นที่เป็นคู่ต่อสู้กับเราคู่หลีของเราเราไม่ชอบเราเกลียดให้คำว่าไม่ชอบคำว่าเกลียดมันก็เป็นกิเลสก็เป็นทุกข์ไม่ชอบใครก็เป็นทุกข์เกลียดใครก็เป็นทุกข์คนอื่นเขาจะรู้ไม่รู้เขาจะทุกข์ไม่ทุกข์เราก็ไม่รู้แต่ใจเราทุกข์เพราะเรามีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป้าหมายคือการต่อสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ใช่หรอการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจเรานั้นให้มีความสงบการนั่งสมาธิเดินกรมต้องทำให้มากเจริญให้มากสติต้องต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นจนจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งสติกับจิตนั้นจะอยู่ด้วยกันจะแนบแน่นอยู่ด้วยกันสติปัญญานี้จะคอยเฝ้าดูแลรักษาจิตของตนแนบแน่นอยู่กับจิตกำลังของสตินี้จะเข้มแข็งไม่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอารมณ์ใดจิตก็อันนั้นจิตวิ่งไปกับอารมณ์คิดเรื่องอดีตก็ไปเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตก็วิ่งไปเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านไปเรื่องไหนก็ไปไม่รู้ตัวคิดว่าอารมณ์เป็นจิตมีความคิดที่ไม่ดีก็คิดไปเรื่อยเปื่อยก็หลงกับอารมณ์คิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเรื่อยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะทำลายความโกรธนี้น้อยลงหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราอุบายที่จะแก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเป็นอุบายหลักอยู่แล้วที่ได้ยินได้ฟังกันเป็นปกติเราจะทำจิตของเราให้สงบเย็นได้อย่างไรถ้าเรามีความโกรธมันก็เล่าร้อนมันก็เผาจิตเราให้มีความทุกข์ก็เจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือเพื่อนสัตว์ธรรมิกท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่รู้จะโกรธทำไมไม่รู้จะเกลียดทำไมโกรธเราก็ทุกข์สติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งสติก็อยู่ที่จิตเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นเพราะอารมณ์มันออกมาจากจิตโผล่มาก็เห็นอารมณ์ที่โผล่จากจิตก็เห็นเพราะเรามีสติเฝ้าดูจิตเมื่อเราเก้าอี้ไปนั่งที่รั้ววัดประตูวัดอ่ะ
ตรงประตูทางเข้าออกวัดเอาเก้าอี้ไปตั้งคนเข้าออกเราก็เห็นแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้คนเข้าออกประตูไม่เห็นหรอกสติต้องอยู่กับจิตกิเลสออกมาจากจิตอารมณ์ทุกอารมณ์ออกมาจากจิตความคิดที่ดีก็ออกมาจากจิตความคิดที่ไม่ดีก็ออกมาจากจิตอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายก็ออกมาจากจิตเราก็ต้องมีสติที่เฝ้าดูจิตของตนถ้าเราเผลอสติขาดสติบ่อยๆจิตเราก็ล้มผสมไปกับอารมณ์มีความโลภก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดมีความโกรธก็มีความอาฆาตพยาบาทขาดสติมากๆก็ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของความโลภความโกรธนี่กิเลสตัณหาครองจิตครองใจสัตว์ทั้งหลายแต่เราจะต่อสู้กับกิเลสเจ้าชนะกิเลสนั้นค้นคว้าเข้าไปที่จิตของเราเพราะกิเลสอยู่ในจิตมีสติเฝ้าดูจิตเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นเห็นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หาอุบายที่จะละเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอารมณ์ก็เบาต้องตั้งใจที่จะละที่จะทำลายบางทีแค่คำพูดประโยคเดียวหรือไม่กี่คำก็โกรธแล้วคำพูดก็เป็นลมลมออกมาจากปากลมออกมาแล้วก็แล้วไปก็ผ่านไปแต่เราไปยึดถือคำพูดยึดมั่นถือมั่นในคำพูดเป็นตัวเป็นตนเขาว่าเราเขาด่าเราโกรธมันต้องตั้งใจที่จะละที่จะทำลายเอาด่ามาเลยฉันจะไม่โกรธด่ามาประโยคนึงก็ไม่โกรธด่าสิบประโยคก็ไม่โกรธอย่าไปติดสมมติคำด่าแต่คำหยาบไม่หยาบก็แล้วแต่คนที่มีคำพูดด่าว่าเขาก็มีความทุกข์แต่เราต้องตั้งรับถ้าจะปฏิบัติไม่ใช่ไปตอบโต้ตั้งรับอย่างเดียวไม่มีการตอบโต้ถ้าจะปฏิบัติถ้าจะละกิเลสเขาด่าว่าเราก็จะไม่โกรธเขาทำร้ายร่างกายเราก็ไม่โกรธเขาจะทำร้ายชีวิตเราก็จะไม่โกรธนี่คือตั้งรับคุณจะทำอะไรก็ได้ฉันจะไม่โกรธฉันมีหน้าที่ไม่โกรธแต่ฉันไม่มีหน้าที่ที่ไปทำร้ายคุณฉันไม่มีหน้าที่ที่ไปด่าว่าคุณฉันไม่มีหน้าที่ที่จะทำร้ายร่างกายและทำลายชีวิตของคุณเพราะฉันละสิ่งนั้นไปแล้วฉันไม่กระทำเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นต้องละไม่เก็บไว้แม้อารมณ์น้อยๆก็ตามไม่เก็บไว้ถ้าเก็บไว้มันก็จะเกิดก่อให้เกิดลุกลามเป็นอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นจนระเบิดขึ้นมาไม่ขีดก้านเดียวโยนเข้าไปในป่าในฤดูแล้งก้านเดียวมันก็จะไหม้หมดป่านี่แล้วถ้าไม่ดับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตถ้าไม่ดับอารมณ์มันก็จะลามออกมาทางคำพูดทางการกระทำถ้าสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับเลยดับความโกรธละความโกรธน้อยลงไปละไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาโกรธอยู่ก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นไฟที่เผาจิตใจเราฉะนั้นต้องรู้ว่าเราจะทำลายกิเลสตรงไหนด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญามีกำลังเข้มแข็งจึงจะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราได้มีสติปัญญาละความโกรธมันน้อยลงไปถ้าโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ละมีสติเฝ้าดูจิตนี่แหละไม่หนีไปไหนหรอก
เราเดินไปไม่ใช่โผล่มาจากข้างทางเดินไปไม่ใช่ตกมาจากท้องฟ้าเดินไปโผล่มาจากใต้แผ่นดินนะคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ได้โผล่มาแบบนั้นภายนอกตาเห็นรูปก็ดูรู้จักมีสติสำรวมกายวาจาใจตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสย้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็มีสติรู้เท่าทันและพิจารณาปล่อยวางสำรวมจิตให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจนั่นกิเลสไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากภายนอกนะภายนอกไม่ต้องสนใจอะไรมากเอาสติย้อนมาดูจิตเจ้าของนั่นแหละแหล่งกำเนิดของกิเลสตัณหาไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดที่คนนั้นคนนี้มันเรื่องของเขามันไม่ใช่กิเลสของเรากิเลสของทุกคนก็ต้องแก้ต้องละต้องทำลายเองกิเลสเขาเกิดขึ้นเขาไม่ดับกิเลสก็เรื่องของเขาแต่กิเลสเกิดในใจของเรานั้นเกิดไม่ได้เกิดได้แต่เจ้าจะอยู่ได้ไม่นานสติปัญญาต้องทำลายละความโลภสติปัญญาต้องทำลายละความโกรธความโลภ ก็สลับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือระมัดระวังเรื่องปัจจัย4บริขาร8อย่าให้มันยินดีรู้จักใช้เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความโกรธก็ตั้งใจทำลายไม่ใช่หรือโผล่ขึ้นมาก็ตีหัวจะเก็บไว้ทำไมละไปเรื่อยๆทำลายไปเรื่อยวันหนึ่งจะโกรธจะไม่พอใจกี่ครั้งก็ทำลายเท่านั้นครั้งแล้วหน้าที่ของสติปัญญาคือทำลายอารมณ์ทำลายกิเลสคือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เนี่ยมันก็ปล่อยวางจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ละไปเรื่อยๆความยินดีในกามทั้งหลายออกมาจากไหนอ่ะออกมาจากต้นไม้อ่ะออกจากใต้ถุนกุฏิหรือทะลุมาจากหลังคาก็ออกมาจากจิตนี่แหละเราจะทำลายกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายอย่างหยาบความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสภายนอกเนี่ยมีสติรู้เท่าทันก็มีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจมันก็วางเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจก็วางมันก็ไม่จับอะไรถ้าจับอารมณ์มันก็ร้อนเหมือนไปจับไฟมันก็ร้อนอารมณ์คือไฟแล้วก็ปล่อยอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปปล่อยไปไม่ไปตามตะคุบกิเลสตัณหาฝังอยู่ในจิตแล้วก็ฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายบำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตมีกำลังฝึกซ้อมไว้อยู่เสมอทำความเพียรทุกๆวันเดินกรมนั่งสมาธิให้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านสมัยก่อนก็เดินกรมจนแผ่นดินยุบนั่นแหละทำความเพียรว่างก็เดินนิ่งคงว่างก็นั่งสมาธิทำจนจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็ค้นคว้าพิจารณาร่างกายนะเพราะจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าตัวเป็นตัวตนเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นสิ่งที่สวยงามจึงก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็แก้เห็นคนอื่นสวยก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานแยกแยะไปทำลายเมื่อว่างจากอารมณ์ภายนอกกับพิจารณากายในกายตนสติปัญญาฝึกซ้อมเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่พื้นฐานพิจารณามรณานุสติเกิดขึ้นมาแล้วตายแน่นอนเนี่ยเราต้องตายแน่นอนพิจารณาไปร่างกายนี้เกิดขึ้นมามันย่อมแตกต่างที่สุดพิจารณาบ่อยๆสอนจิตค่อยๆฝึกซ้อมพิจารณาจะพิจารณาการ32พิจารณาผมก็พิจารณามันแหลกลงไปเห็นเป็นปฏิกูลเห็นเป็นธาตุดินพิจารณาหนังก็พิจารณาไปแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติไปจดจ่อพิจารณาส่วนใดร่างกายก็ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นปฏิกูลฝึกซ้อมพิจารณาเรื่อยๆมีกำลังของสมาธิเราใช้สติปัญญาฝึกซ้อมพิจารณาทำไมจะไม่เห็น
ถ้าขยันฝึกซ้อมมันก็เห็นพอฝึกซ้อมเรื่อยๆมันก็ชำนาญในการพิจารณามีอุบายที่แยบคายเหมือนนักกีฬาแต่ละประเภทนะฝึกซ้อมเรื่อยๆก็เก่งถ้าขี้เกียจไม่ขยันซ้อมก็ไม่เก่งถ้าเราฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายวันนี้พิจารณาไม่เห็นสมาธิไม่ดีเราก็ทำสมาธิพีคทำสมาธิไปหลายๆวันจิตเป็นหนึ่งรู้สึกว่ากำลังพอฟัดพอเวียนกับกิเลสแล้วขึ้นเวทีใช้สติปัญญาทำลายกิเลสเนี่ยขึ้นเวทีไปเผชิญหน้ากิเลสสติปัญญาพิจารณารูปภายนอกก็พิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูณจะรูปภายในกายตนก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณศีลก็เป็นปกติมันก็ส่งเสริมอยู่เป็นปกติถ้าสำรวมในอินทรีย์สังวรสำรวมในพระปฏิโมกข์สมาธิก็ทำทุกๆวันแนบแน่นอยู่ทุกๆวันกำลังสติปัญญาไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรความฟุ้งซ่านต่างๆก็เดี๋ยวไปวิ่งตามอารมณ์ความคิดให้กลับมาอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธในใจตัดด้วยสมาธิกำหนดลมหายใจตัดอารมณ์ต่างๆตัดไปเรื่อยๆตัดเรื่อยๆจนจิตเป็นหนึ่งเอาจริงเอาจังกับสำรวมมีบทนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยการงานของพระเดินกรมให้มากนั่งสมาธิมากเอาให้อยู่เอาให้จิตรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้ก็สติสมาธิตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันกิเลสโผล่มาก็ชกทำลายมันจะไปเหลืออะไรโผล่มาตีหัวทำลายไปเรื่อยๆมันก็ไม่อยากโผล่โผล่มาก็โดนโผล่มาก็โดนมันก็พยายามหลบหลบซ่อนซ่อนหลบซ่อนก็เข้าไปค้นคว้าพิจารณากายในกายเนี่ยทำลายก็ไปในหลังจะพิจารณาสุภกรรมฐานถ้ามีจริตนิสัยชอบพิจารณาซากศพเน่าบางแห้งบางโครงกระดูกชอบนึกคิดก็คิดให้อยู่อารมณ์มันเดียวคือคิดให้อยู่ในอารมณ์ของอสุภะให้เห็นความไม่สวยไม่งามมันก็คลี่คลายถ้าจิตเห็นความไม่สวยไม่งามก็วางความยึดมั่นถือมั่นในความสวยงามเห็นความไม่สวยปั๊บจิตมันก็วางมันก็เลยไม่ยินดีมันก็เลยเป็นอุเบกขานั่นสติปัญญามันคมไม่ใช่จดจ้องดูร่างกายดูเฉยๆดูส่วนต่างๆร่างกายดูกำหนดสติดูเฉยดูทำไมทะลุไปเลยทำลายไปเลยแยกแยะฉีกออกไปลอกหนังออกเจอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไปถึงโครงกระดูกทะลุไปในโพรงกระดูกทะลุไปแตกกระจายหมดนั่นแหละไม่ต้องยั้งพิจารณาทำลายทะลุไปไม่ต้องรูปคำซัดก็ไปให้แตกกระจายไปหมดจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานมันทะลุไปแล้วกิเลสตัณหาจะโผล่ไงเมื่อเห็นความเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ยินดีก็โสดสังเวชก็เป็นอุเบกขาจิตมันกระเพื่อมจะเกิดความยินดีก็พิจารณาไปมันก็วางมันก็ยอมพิจารณาเรื่อยๆมันก็ยอมโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาขนาดยังไม่โผล่ขึ้นมาก็พิจารณาซ้อมมันจะเหลืออะไรสติปัญญาก็แค่วคล่องว่องไวในการพิจารณาทำลายความยินดีในการทั้งหลายแล้วจะไปยินดีอะไรก็คนทุกคนในโลกนี้สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยถ้าไม่เห็นในจิตมันก็ปล่อยวางเป็นขั้นตอนไปเป็นลำดับไปความยินดีในการหลายที่เคยมีมากก็น้อยลงจนไม่มีความต้องการไม่มีความต้องการมันยังมีกิเลสอยู่ในจิตทำลายมันอีกไม่มีความต้องการแต่กิเลสตัณหามันยังมีอยู่ก็ค้นคว้าไปทำลายขุดรากถอนโคนไม่ให้มีเหลืออยู่ในจิตไม่ให้กิเลสมาปรากฏขึ้นในจิตมันทำลายไปเรื่อยๆมีความโลภก็ละไปมีความโกรธก็ละไป
มีความยินดีในกามทั้งหลายก็ละไปมีอุบายแก้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติปัญญามันก็เป้าหมายก็มีแค่นี้แหละละความโลภละไปทุกๆวันถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์ความโลภ ก็ไม่ต้องละมีอารมณ์ความโกรธก็ละละจนสิ้นนะจนรู้อยู่กับใจถ้ายังไม่สิ้นก็ไม่เลิกความเพียรไม่เลิกตามล่ากิเลสมีความยินดีในการทั้งหลายละมันทุกวันถ้าเกิดกี่อารมณ์กี่ครั้งก็พิจารณาทำลายเท่านั้นครั้งแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ต้องทำลายจนแน่ใจให้หมดไปจากจิตใจให้ลาบค่าปนาศูนย์ไปความโลภให้สิ้นจากใจให้มันเห็นแบบนั้นความโกรธมันสิ้นไปจากใจให้เห็นความยินดีในการทั้งหลายให้สิ้นจากใจจนเหลือแต่ความสงบเย็นความเล่าร้อนจากความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายไม่ปรากฏขึ้นมันละลายหายไปหมดมันก็ไม่มีความร้อนเผาจิตไม่มีความโลภความโกรธความหลงเผาจิตใจก็สงบเย็นเย็นด้วยศีลเย็นด้วยสมาธิเย็นด้วยปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางมันสงบเย็นนี่แหละการต่อสู้กิเลสมันต้องเข้าไปต่อสู้ภายในจิตใจของเราต้องทวนกระแสเข้าไปในจิตสติปัญญาเฝ้าดูจิตเพราะกิเลสมันออกมาจากจิตนี่แหละออกมาก็ซัดไปเรื่อยๆซัดไปเรื่อยๆมันจะไปเหลือหรือเนี่ยเป้าหมายอย่าส่งจิตไปข้างนอกกิจวัตรประจำวันก็ทำไปตามปกติด้วยความสำรวมพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีสำรวมจิตใจให้มากคิดก่อนพูดมีการสำรวมมีสติคิดพิจารณาก่อนแล้วค่อยพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เราวางหลักธรรมคำสอนไว้ให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวางข้อวัดไปปฏิบัติไว้เพื่อการสำรวมกายวาจาและจิตเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติศีลควบคุมกายวาจาให้สงบจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะทางออกกิเลสนั้นถูกตัดไม่สามารถออกทางคำพูดหรือการกระทำได้สมาธิเข้าไปควบคุมจิตไว้กิเลสถึงแม้โผล่มาได้สติปัญญาก็ทำลายได้เหมือนกันควบคุมทางออกของกิเลสเมื่อศีลควบคุมกายวาจาแล้วจะออกมาทางจิตสติสมาธิก็เข้าไปควบคุมจิตและเฝ้าดูทุกขณะจิตโผล่มาก็ทำลายโผล่มาก็ทำลายตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันเกิดที่จิตจะดับก็ดับที่จิตพระพุทธองค์จึงตัดสอนสาวกที่พระอัสสชิสอนพระสารีบุตรตอนเป็นพราหมณ์ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุจะดับเพราะเหตุดับนั่นนี่เป็นคำตัดของพระพุทธองค์ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุจะดับเพราะเหตุดับกิเลสมันเกิดในจิตจะดับก็ดับที่จิตเรามีสติเฝ้าดูจิตโผล่มาแล้วก็ดับเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นว่าไม่ใช่จิตของเรามันเป็นเพียงอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติให้จิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายความสุขความทุกข์ความเฉยก็สักแต่ว่าอาการของจิตความจำได้ไม่รู้ก็สักแต่ว่าอาการของจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปให้จิตปล่อยวางเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนจิตปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จะดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจประพฤติบัติเพื่อละไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นอะไร
ป็นก็เพียงสมมุตินะครับละกิเลสได้บางลงก็สมมุติเป็นพระโสดาบันละกิเลสบางลงก็เป็นพระสกิทาคามีละความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายก็เป็นพระอนาคามีละความหลงให้สิ้นจากจิตก็เป็นพระอรหันต์ทำให้แจ้งพระนิพพานท่านไปบัตรเพื่อละไม่ได้เพื่อเป็นอะไรให้เป็นก็สมมุติแค่นั้นแหละแต่ท่านก็ไม่ติดสมมุติว่าสมมุติแค่นั้นแหละไปบัตรจริงไม่มีอะไรไปบัตรเพื่อละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพื่อที่จะเป็นอะไรแต่เป็นตามธรรมชาติของจิตที่เป็นธรรมชาติเป็นความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติในแต่ละวันแต่ละคืนอย่าประมาทในชีวิตจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่หมดได้ตลอดเวลานะคืนนี้นอนอาจจะไม่ตื่นก็ได้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกหัวใจหยุดทำงานก็เรียบร้อยเส้นโลหิตในสมองแตกฉับพลันก็เรียบร้อยหัวใจวายเฉียบพลันก็เรียบร้อยเนี่ยพิจารณามรณานุสติอย่าประมาททำความเพียรในแต่ละวันให้ได้เต็มที่โอกาสการประพฤติบัติของพระเนตรเรามีโอกาสมีเวลามากมากกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ยุ่งกับหน้าที่การงานยุ่งกับชีวิตครอบครัวเวลาน้อยที่จะทำบางคนที่มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องก็ปีกแบ่งเวลาแบ่งเวลารู้จักทำรู้จักบำเพ็ญบุญบารมีหาโอกาสหาเวลามาทำบัตรสวดมนต์มานั่งสมาธิฟังธรรมเนี่ยเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้เข้มแข็งขึ้นที่จะตัดกิเลสต่อสู้กับกิเลสในการต่อไปแต่โอกาสของพระเนรเนี่ยซึ่งอาศัยปัจเจศีชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่มาฉันแล้วมานอนไม่ใช่มาพักผ่อนจะบวชชั่วคราวก็ตามเดือน2เดือน3เดือนหรือกี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่ละวันแต่ละคืนให้เป็นไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสในทุกๆขณะจิตอย่าไปเลี้ยงกิเลสให้มันพอกพูนให้มันตัวใหญ่ขึ้นความโลภมากขึ้นความโกรธมากขึ้นความยินดีกามทั้งหลายมากขึ้นไปอยู่ไม่ได้ในเพศสมณะกิเลสก็ตีตายจุดกระชากลากไปนั่นแหละอยู่ยังไงกิเลสครอบงำจิตทำให้มีความยินดีทั้งโลกนั่นแหละเข้ามากองทัพธรรมไม่มีกำลังศีลสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งกิเลสก็ตีกระเจิงไปตีกระเจิงไปกลับไปสู่ในเพศของคฤหัสถ์จะต่อสู้กิเลสมันต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวครูบาอาจารย์ว่าไม่ดีให้มันตายไปซะไม่ตายก็ให้มันดีในสมัยก่อนแถวภาคตะวันออกสมัยโบราณสมัยกรุงศรีพระเจ้าตากมาแถวนี้นะไปตีเมืองจันทร์นะเด็ดเดียวเนี่ยทุบหม้อข้าวหม้อแกงถ้าไม่ชนะก็ยังตายไปเลยสนามรบถ้าชนะไปกินข้าวในเมืองจันทร์นะมีข้าวกินถ้าชนะถ้าไม่ชนะก็ตายไปกำลังใจต้องเด็ดเดียวจะตีฆ่าศึกศัตรูเอาจริงจังนี่เราจะต่อสู้กิเลสเจ้าชนะกิเลสมันหยอดแยมก็ไม่ได้หรอกกิเลสมันร้อยสันพันคมเราต้องมีสติปัญญาทันต่อกิเลสกิเลสมันก็มีอุบายมันยามกันหนาวเกินไปไม่ทำความเพียรพอถึงฤดูร้อนร้อนเกินไปไม่ทำความเพียรพอถึงฤดูฝนไม่เฉอะแฉะเกินไปเดินคมไม่สะดวกนอนดีกว่าเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเรื่องของผู้ที่จะเอาชนะกิเลสหนาวเกินไปก็ช่างหนาวก็เรื่องอากาศเราจะนั่งสมาธิทำจิตมันสงบก็อบอุ่นความหนาวก็อยู่ส่วนหนาวจิตก็อยู่ส่วนจิตร้อนก็อยู่ส่วนร้อนดูร้อนจะร้อนก็ร้อนอากาศภายนอกทำจิตให้มันเย็นนี่แต่สู้กิเลส
ครูบาอาจารย์ว่าแต่ก่อนนั่งสมาธิวัดหนองกระพงหลวงพ่อชาเหงื่อออกเป็นเม็ดๆ นั่งตอนสายห่มผ้าจีวรเหงื่อออกเป็นเม็ดๆจีวรเปียกโซกหมดนั่นก็ฝึกกันร้อนก็ช่างเราก็จะนั่งทำใจให้มันเย็นผลตึกเจอจะไม่อยากเดินกรมก็นั่งมาที่ก็ได้เดินกรมไม่สะดวกทางเดินเจอจะก็นั่งสมาธินั่งมาที่มันนานอยากจะนอนถ้าคิดว่าพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ลุกเดินกรมในห้องก็เดินได้เดิน 4-5-9 7-8-9 ก็เดินได้ไม่ใช่ว่าเดินกรมต้องเดินข้างล่างอย่างเดียวถ้าในห้องเดินไม่ได้ถ้าฝนตกอยู่ก็เดินในห้องก็ได้เราเดินเคยเดินนะกุฏิเดินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงในห้องฝนตกข้างนอกแต่ก่อนอยู่กุฏิเล็กๆ2.5 ถึง 2.5 4-5-9ก็เดินได้ฝนตกข้างนอกก็ตกไปดิเราก็เดินได้นั่งนานก็เมื่อยเปลี่ยนยาบทไปเดินก็เดินในห้องเดินข้างนอกเดินกันเปียกที่โล่งก่อนอยู่ปทุมธานีรอบๆไม่ค่อยมีต้นไม้เดินข้างล่างก็เดินไม่ได้เดินเนี่ยหลังคาก็สังสีกลางวันบ่ายโมงนั่งเหงื่อออกก็ช่างเปื้อนผ้าอังสาก็ช่างเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็ซักไม่อยากเลยนั่งร้อนก็ช่างอยากจะนั่งก็นั่งต้องต่อสู้ทุกท่าเจ้าชนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เข้มแข็งและจิตใจเพราะนั้นเป้าหมายแห่งการไปปฏิบัติคือทำลายกิเลสไม่ต้องไปทำลายบุคคลอื่นเรื่องของแต่ละบุคคลทุกคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างแก้กิเลสเขาไม่แก้ก็เรื่องเขาเราจะแก้เราใครพูดอะไรมาเราก็ไม่ต้องตอบโต้คือต้องชนะใจตนเองนะใครจะด่าว่าเราเราก็ไม่โกรธด่าประโยคก็ไม่โกรธทำใจให้เย็นด่า10ประโยคก็ไม่โกรธทำใจให้เย็นนั่นเพิ่งจะชนะตั้งรับอย่างเดียวนักปฏิบัติเนี่ยต้องตั้งรับอย่างเดียวไม่คิดจะต่อสู้วางอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างตั้งรับไม่มีหน้าที่ตอบโต้เนี่ยถ้าจะเอาชนะจริงต้องแบบนั้นบางท่านก็เพิ่งบอกว่าใครด่าว่าอะไรก็ไม่โกรธทั้งที่มีกิเลสนะใครทำร้ายร่างกายเราก็จะไม่โกรธทั้งที่มีกิเลสต้องตั้งใจแบบนั้นมันจะสู้ได้ใครจะทำร้ายชีวิตเราสละให้เลยไปในป่าในเขาไปบำเพ็ญภาวนาถ้าจะเป็นอาหารสัตว์ก็ไปเลยไม่ได้กลับลงมาก็ช่างเนี่ยเดินขึ้นเขาไปแล้วไปดงสัตว์ร้ายมีพยันตรายถ้ามันหิวมันอยากจะกินมันกินเยอะเนี่ยสละขนาดนั้นไม่สนใจอะไรนะถ้าไม่ใช่กรรมก็คงรอดพ้นนะถ้าเป็นกรรมก็เอาไปเยอะเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นจิตเด็ดเดี่ยวผู้ภาวนาที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวก็เป็นแบบนั้นตายก็เป็นตายไม่ตายก็ให้มันดีไปครูบาอาจารย์ท่านว่าอันนี้เราต้องอดทนรู้จักแบ่งเวลานอนมามากก็ไม่พ้นทุกข์ต้องนอนน้อยๆหน่อยนอนมันพอดีที่หาปฏิปทาให้ได้ตัวผมเองก็หานะแต่ก่อนหาปฏิปทาแล้วถ้าหาปฏิปทาเจอแล้วนั่นแหละมันจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นอนขนาดนี้พอดีแล้วปกติผมก็4ชั่วโมง 80% 2-3 ชั่วโมง 10% 4ชั่วโมงครึ่ง 5 ชั่วโมง 10% สำหรับเวลาพักเนี่ยปฏิปทา 80% น่ะ4ชั่วโมงเนี่ยมันพอดีสำหรับเรานะที่จะเห็นกิเลสหรือต่อสู้กิเลสทำลายกิเลสได้ฉันปฏิหารพอดีไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาพิจารณาอาหารไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละพอดีทำความเพียรตั้งแต่ตื่นกี่โมงก็ทำความเพียรนั้นทำความเพียรไม่ใช่หมายถึงนั่งสมาธิเดินกรมนะแค่นั้นไม่ใช่หมายถึงแค่นั้นเพียรมีสติอยู่ปัจจุบันตื่นขึ้นมีสติตั้งขึ้นมาทำกิจอะไรก็มีสติเนี่ยเพียรตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมา
มีสติกำกับจิตใจไปตลอดทุกอิริยาบถเมื่อมีเวลาว่างเอาจริงเอาจังสำรวมเข้าไปในอิริยาบถนั่งสมาธินั่นแหละเอาจริงเอาจังจดจ่อขึ้นมาเวลาว่างอีกก็สำรวมอิริยาบถเดินจงกรมจริงจังสติสมาธิจดจ่อออกจากอิริยาบถนั่งมาที่เดินกรมสติแนบอยู่ที่จิตกิเลสโผล่เมื่อไหร่เห็นทำไมไม่เห็นโผล่ปั๊บตีหัวทำลายความโลภโผล่มาก็ซัดความโกรธโผล่มาก็ซัดความยินดีการทั้งหลายโผล่มาก็ซัดมันจะไปเหลืออะไรพอสติสมาธิปัญญาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกขณะจิตเบื้องต้นคือกิเลสยังหยาบปรากฏขึ้นมาก่อนความโลภความโกรธความยินดีการทั้งหลายก็ซัดอยู่ตรงนั้นมันละเอียดหน่อยความพอใจไม่พอใจก็ซัดอยู่โผล่มาก็ซัดนั่นจะไปเหลืออะไรความเพียรมันหมุนไปเป็นธรรมจักรจะยืนอยู่มีกิเลสก็พิจารณาทำลายอยู่นั้นไม่ต้องรอไปตั้งมาที่เดินกรมจะเดินอยู่ทำลายอยู่กิเลสเกิดขึ้นมันก็เกิดที่จิตเฝ้าอยู่ที่จิตมันโผล่ขึ้นมาก็เห็นเหมือนดวงจิตมันอยู่ตรงนี้เห็นจิตอยู่มันอยู่ตรงนี้มันโผล่ออกมาจากจิตมันจะไม่เห็นได้ไงเห็นก็ทำลายมันก็สนุกโผล่มาก็ซัดโผล่มาก็ซัดจนไม่อยากโผล่ไม่อยากโผล่ให้เราตายใจว่างๆโผล่มาอีกก็ซัดอีกเล็ดลอดออกมาไม่ได้เนี่ยมีความเพียรเป็นแบบนั้นมีแต่เข้าที่เดินกลมนั่งมาที่จิตใจก็ไปฟุ้งซ่านไปไหนมีแต่ปาลบความเพียรนะมันจิตก็ค่อยๆสงบมันก็ดูดดื่มขึ้นไปมีปิติมีความสุขมีเบขากำลังก็หมุนตัวไปเป็นธรรมจักรตัดกิเลสสติปัญญาคมกริบโผล่มาตัดมันขาดความโลภโผล่มาก็ละความโกรธโผล่มาก็ละความพอใจไม่พอใจโผล่มาก็ละความยินดีการทั้งหลายโผล่มาก็ละทำลายมันตัดมันตลอดเนี่ยนี่แหละคู่ต่อสู้แล้วจดจ่ออยู่นั่นเอาแหลกลานไปข้างในกองทัพทำพร้อมไหมล่ะที่จะไปต่อสู้ปราบปรามกับกิเลสถ้ากองทัพศีลไม่เข้มแข็งกองทัพสมาธิไม่เข้มแข็งกองทัพปัญญาไม่เข้มแข็งกิเลสมันตีตายนักบวชทั้งหลายจะไปซัดกับกิเลสแตกกระเจิงอยู่ไม่ได้ในเพศสมณะออกไปเยอะแยะถ้าอยู่ก็ให้มีท่ามีทางอยู่ให้รู้จักในสำรวมในจริยวัตรของพระเนรรู้จักสำรวมจิตใจที่จะตั้งท่าที่จะต่อสู้กิเลสตลอดเวลาระมัดระวังไม่ประมาทเห็นกิเลสที่ไหนก็ซัดคือที่ใจนี่แหละมันโผล่มาเมื่อไหร่ก็ซัดตลอดไม่ใช่มันซัดหรอกเดี๋ยวก็พาไปนอนพาไปฉันเยอะๆฉันเสร็จก็นอนทำความเพียรก็ไม่ค่อยจะทำนั่นแหละเรื่องของกิเลสเราจะชนะมันได้ไงต้องฝืนไม่อยากเดินก็พาไปเดินนี่คือตั้งใจจะชนะแล้วมันขี้เกียจไม่อยากเดินจับไปเดินเดี๋ยวนั้นนั่นแหละคือชนะแต่เดินมากเดินน้อยก็ชนะไปเรื่อยไม่อยากนั่งวันนี้ไม่นั่งมาที่พอบอกให้นะจับมันนั่งนี่คือฝืนคือเจ้าชนะถ้าไม่อยากนั่งนอนเลยนั่นแหละแพ้ก็ง่ายๆเนี่ยทวนกระแสมันไม่อยากนั่งจับมันนั่งไม่อยากเดินจับมันเดินถ้านอนเพียงพอแล้วถ้าง่วงก็ไม่ให้มันนอนนี่ถ้านอนเพียงพอแล้วอยากจะจำวัดไม่ให้มันนอนเอาจริงต้องเอาสติมันต่อเนื่องสติมันต่อเนื่องในทุกเรียบทผมเพิ่งไม่กล้าพักกลางวันเลยก่อนกลัวขาดสติบอกตามตรงกลัวขาดสติกลัวมันนอนแล้วมันล้มไปกับความนึกคิดปรุงแต่งที่มันเปลี่ยนเป็นความฝันถ้าไม่นอนสติมันอยู่มันเห็นจิตเห็นความคิดซัดมันตรงนั้นดีกว่าแต่พักกายบ้างพักกลางคืนพอให้มันพักพอมันมีกำลังที่จะต่อสู้กิเลสในวันใหม่ถ้าเห็นกายพักก่อนพักคิดแล้วว่าตื่นขึ้นมาจะซัดมันต่อ
เนี่ยตั้งท่าจะต่อสู้ตลอดตอนนี้ถึงเวลาพักกายแค่นั้นแล้วแต่ตื่นขึ้นมาเจอกิเลสอะไรก็ซัดเอาไปนั้นทำลายไปเรื่อยๆต้องตัดทางกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันละกันกระทำบาปบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมเพื่อทำจิตให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์อันนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเราทั้งหลายละการกระทำบาปแล้วบำเพ็ญความดีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทางไปเพื่อทำจิตให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์เพราะบำเพ็ญศีลตามกำลังจิตของแต่ละบุคคลศีล5ก็มั่นคงศีล8ก็มั่นคงศีล10ก็มั่นคงศีล227ก็มั่นคงนี่ศีลมั่นคงสมาธิทำให้เกิดขึ้นสติปัญญาทำลายกิเลสเห็นกิเลสที่ไหนทำลายหมดทำลายจนราบเรียบจนไม่มีที่ทำลายนั่นจึงจะหยุดจึงจะวางอาวุธสติปัญญาวางอาวุธกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสจิตก็อยู่ส่วนจิตสติปัญญาก็หมดหน้าที่ที่ทำลายต่างคนต่างอยู่ใช้อยู่ตามสมมติก็หมดเพราะนั้นให้เราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อเป้าหมายคือต่อสู้กับกิเลสในจิตใจเราทำลายมันสิ้นไปจากจิตใจเรากิเลสกับจิตของเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันต้องต่อสู้ไปนั้นกิเลสจะอยู่ในจิตเราไม่ได้จะต้องขับไล่ทำลายให้สิ้นจากจิตใจของเราจึงจะพอดีแห่งการประพฤติบัติที่จะเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้มยังโอวาทกถาสาธุกรังทธามาเสสาธุสา